อ้าวสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับธีระพัฒน์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามารีวิวรถโฟล์คลิฟ์นะครับรถยกโฟล์คลิฟ์มิตซูบิชินะครับอ่าเป็นเจ้ารถไฟฟ้า2ตันนะครับยกน้ำหนักได้2ตันเสายกสูงที่3เมตรนะครับเสายกสูงที่3เมตรอ่าความยาวงานนี่ครับงา122เซนนะครับหรือว่างายาว1220นั่นเองนะครับพ่วงมาด้วยตัวไซส์ชิฟต์นะครับงาสไลด์ซ้ายขวานะครับ เป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับรถคันนี้สเปคคราวนี้มาพูดถึงกับสเปคความปลอดภัยนะครับมีตะแกรงหน้านะครับตะแกรงหน้ากันของตกหล่นใส่ผู้ขับนะครับผม,มตะแกรงหน้ากันของตกหล่นใส่ผู้ขับแล้วก็มีไฟบูไลท์เดินหน้านะครับเดินหน้ามีไฟบูไลท์ถอยหลังห่างจากตัวรถสามดหาเมตรมีเสียงสัญญาณเดินหน้านะครับมีเสียงเสียงสัญญาณเดินหน้าติ้งหน่อง เสียงสัญญาณถอยหลังตื๊ดตืดนะครับผมก็ตัวไฟบลูไลท์กับเสียงสัญญาณติ๊งหน่องเนี่ยข้อดีก็คือเอาไว้เตือนผู้ที่อยู่รอบๆบริเวณที่รถโฟกึกิทำงานนะครับอเอาไว้เตือนนะครับเวลารถยกโฟกึกริปทำงานเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายนะครับเมื่อคนที่สัญจรไปมาสัญจรไปมาเนี่ยก็จะเห็นไฟและเสียงนะครับเขาก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้กำลัง รถโฟล์คลิฟต right so, really ์เนี่ยกำลังทางานอยู่กําลังมีคนใช้งานรถโฟล์คลิฟต์อยู่นะครับก็ให้ระวังทั้ง2ฝั่งก็คือทั้งคนขับและคนที่สัญจรไปมาอยู่ในระแวกนั้นนะครับก็เอาตัวนี้เป็นรถไฟฟ้า2ตันนะครับใช้งานต่อเนื่องห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงไม่หยุดเลยนะครับก็คือไม่หยุดเลยใช้งานต่อเนื่องก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เป็นแบตตะกัวนะครับหรือหรือแบตน้ํานะครับชาร์จที่แดชั่วโมงศูนย์ถึงร้อยนะครับ เราชาร์จเต็มเนี่ยตู้ชาร์จก็จะตัดอัตโนมัตินะครับยางเป็นยางตันทั้งสี่ล้อนะครับอ่าไม่ต้องห่วงเรื่องเติมลมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือตัวเนี้เป็นงานเช่านะครับอันนี้ก็คือปรับสภาพพร้อมปล่อยเช่าให้ลูกค้าอันนี้ลูกค้าก็คือเช่าระยะค่อนข้างยาวนะครับผมก็เลยปรับสภาพใหม่ๆแบบนี้ทั้งคันเลยลืมบอกไปนะครับตัวนี้ไม่ใช่รถใหม่นะเป็นรถอ่ามือสองปรับสภาพเพื่อปล่อยเช่าให้ลูกค้าลูกค้าจะได้ราคาที่ ถูกลงนะครับราคาที่ถูกลงนะครับแล้วก็ได้บริการเหมือนกับการเช่ารถใหม่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าสนใจเช่ารถยกโฟกลิฟต์นะครับแบรนด์วิส u b บิชินะครับติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทยูนเต็ดมมเตอร์เวิร์กนะครับหรือว่าเซลล์ธีรพัฒน์นะครับยินดีเข้าไปดูหน้างานเพื่อเลือกรถนะครับหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมกับหน้างานให้กับลูกค้านะครับสวัสดีครับ